ดูนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่6แล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับเราเพิ่มดีกรีความดูเดือดกันดีกว่าครับผมกับมวยคู่นี้เลยครับพิกัด60กิโลกรัมนะครับฝีมืออันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับจอมเดือดจาก101เขาจะมาต่อสู้กับนักชกจากบราซิลนั่นเองนะครับเอาละครับ everybody the next fight will be Thailand versus a fighter from Brazil let's give it up for Felipe Souza from Brazil และตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับที่1อโยธยาไฟท์จิมจากประเทศไทยเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับผม Introducing first from the blue corner at 22 years of age with a fight record of 25 fights and 17 wins and 8 losses คนนี้ออกอาวุธได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มสดด้วยไหวพริบดีสุดๆเลยครับ Representing Brazil Felipe Souza และนักชกในมุมแดงของเรานะครับอายุ24ปีชกมาแล้ว66ครั้งชนะมา46แพ้มา18นะครับมวยซ้ายจัดจ้านเตะหนักสุดๆเลยนะครับคนนี้จาก101ประเทศไทยที่1อยุธยาไฟท์จิมสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการประภัยประเทศการนะล้มไม่สร้างประจักษ์ห้ามตีขามขัดช่วยเต็มที่กระมุ่งคู่ที่6ในรายการครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงที่1อโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลฟิลิเป้ซูซาในทีมงานของภูพันรถนะครับพันโทสมรสคำสิงห์ชูดามมวยไทยยิมสุริยาสุขประสาทหินพิมายครับช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาครับอโยธยาไฟยิมบัณฑิตเล่าเรื่องครับที่1อยุธยาฟ้ายิมเด็กจากอำเภอเสรภูมิ101ครับส่วนฟิลิเป้โซซ่านะครับอายุ22ปีนะครับ169ซม25ครั้งชนะ17แพ้8ครั้งครับโอ้เตะหนักเตะแรงเลยครับดูให้ดีครับคู่นี้ที่1นี่ประเภทขาโหดเหมือนกันนะครับอาวุธรุนแรงใบหน้าไม่ค่อยจะมีรอยยิ้มครับหนักๆแรงๆทั้งนั้นครับเอาละครับดูให้ดีครับคู่นี้โอ้แต่ว่ารูปร่างของนักมวยจากบราซิลน่ากลัวทีเดียวครับหนาเตะเลยนะครับก่อซ้อมอยู่ที่ค่ายเควันมวยไทยยิมเลยครับค่ายนี้การันตีครับนักมวยดุทุกคนดุจะมาโดนสะเก็ดนะครับเตะยกล้อเลยครับแม่เอาละครับต่อไปประเทศครับบนเวทีดูให้ดีครับซ้ายดวลซ้ายใครถึงก่อนครับใครถึงก่อนเอาคนละทีครับมาเลยครับมาเลยครับเป็นการจับจังหวะโยกจังหวะกันอยู่ครับไม่มีเบาๆไม่มีเหยาะแยะครับที่1อ้าวโดนเป็นโดนครับโดนเป็นโดนครับโดนเป็นโดนครับแบบนี้คู่นี้ถ้าเป็นอาหารก็ถือว่าเผ็ดร้อนอีกจานนึงเลยครับสำหรับที่1กับฟิลิเป้ซูซ่าดึงหลบได้ครับหันล่างครับฟิลิเป้ซูซ่าเดินเข้าหาโอ้โหวิ่งกะจะฟันด้วยศอกนี่หมายถึงว่ารายการแบบนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วนะครับมีช่อง8ช่องเดียวครับที่นักมวยนี่หลากหลายมาทั่วสารทิศของกิ่งครับโอ้ยโดนศอกครับโดนศอกครับยังไงก็ต้องนับครับลงไปกับพื้นเวทีครับเอาละครับปลดล็อกได้แล้วด้านล่างมีกำไลเพชรครับคอยลุ้นคอยเชียร์อยู่ดันกับขาโหดเหมือนกันครับพี่เลี้ยงแหมเจอไปหนึ่งนับแล้วครับทางด้านของฟิลิเป้ซูซ่าอย่าประมาทครับสองแผลสองนับยังพลิกล็อกกลับมาชนะน็อกได้ครับคนไทยโดนน็อกด้วยนะครับครับดูคู่นี้ดีครับที่1นี้นิ่งมากครับดึงจังหวะจับจังหวะเข้าออกอยู่ครับฟิลิเป้ซูซ่าโดนไปนับนึงนี่หัวเริ่มจะร้อนแล้วครับกะ
อัดหนักๆครับดูครับกับบ้านซ้ายนี่เกรงไว้แน่นเลยดูแบบนี้ดูแล้วบีบหัวใจดูแล้วเสียวไส้ครับใครโดนใครหล่นครับครับอีกแล้วครับระยะประชิดสับหน้ากลัวครับที่1ฟิลิเป้ซูซ่าครับต้องระวังศอกครับที่1ซ้ายธรรมชาติครับไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดซ้ายของจริงเลยครับขวานี่ไว้เอาไว้ค้ำเอาไว้ยืนครับเอาไว้วัดระยะโอ้ยทีปากเอาละครับปั๊มหน่อยครับดูเดือดจริงๆครับคู่นี้รอจังหวะกันนะครับอาวุธถ้าเจอจังๆแรงๆนี่หงายหลังตึงได้เหมือนกันโดนเหมือนกันครับที่1อ้าวโดนหมัดดันพยายามจะซักศอกซับอ้าวปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระทิพย์นะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุดุจริงๆครับวันนี้5คู่ที่ผ่านมาต่างรถต่างชาติแต่เรียกว่ามันกันทุกคู่เลยครับไปดูภาพช้าๆชัดๆครับโดนลูกไหนถึงหล่นนะครับนี่กวาดยกล้อเลยครับนี่ครับมีส่วนนะครับนักมวยจากบราซิลโอ้ยศอกคมคมนี้แหละครับส่งไปกับเวทีร่วงเลยครับมือสัมผัสพื้นเวทีนะครับกรรมการนับนี่ถูกต้องแล้วครับแล้วดูครับถีบหน้าถีบปากครับซ้ายดอกนี้ยัดเต็มชายโครงเลยครับนี่ครับฝึกไว้นะครับผู้ชายผู้หญิงฝึกไว้ป้องกันตัวฝึกไว้ออกกำลังกายครับไม่ต้องไปเสียสตังกีฬาอย่างอื่นแพงๆครับมวยไทยถ้าเก่งแล้วพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพได้ครับเตะคนได้สตังด้วยครับยกที่2ครับที่1กับฟิลิเป้ซูซ่าจากบราซิลครับเดินชนต่อแล้วครับทางด้านของซูซ่าจากบราซิลอ้าวครับต้องแลกแล้วนะครับอย่าพลาดครับพลาดแล้วชีวิตเปลี่ยนนะครับโอ้ยอาวุธแรงจริงๆครับคู่นี้อาวุธแรงจริงๆเอาเร่งแล้วครับซูซ่าเร่งแล้วที่1ก็โมโหเหมือนกันครับอ้าวเกือบตกเวทีเกือบตกเวทีอย่าพึ่งบินครับอย่าพึ่งบินต่อยกันบนเวทีพอครับโอ้โหดูครับถีบได้นะครับฟิลิเป้ซูซ่าแหมวันนี้แต่ละคู่เขียบทั้งนั้นเลยครับผลงานของเดียเกียรติเพชรครับสมนึกพัทบุรีหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่2โปรโมเตอร์ร่วมอยู่ที่นี่โดนนะครับที่1ไม่ใช่ไม่โดนนะครับครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินนะครับแลกเลยครับโอ้ต้องชมนักมวยฟิลิปปินส์และบราซิลรายนี้ครับไม่ธรรมดาครับคุณมนุษย์ครับที่1นี่ก็ตีหน้ายักเข้าหาเลยครับดูครับปวกหมัดกันดีครับแข้งซ้ายโอ้โหนี่แหละครับกลัวซะที่ไหนครับบราซิลรายนี้เตะเข้ายอดหน้าที่1เลยครับดังเพี้ยเลยครับเอาฝ่าเท้าตบหน้าครับอ้าวครับโมโหครับที่1ลุยแหลกลุยแหลกลุยแหลกใส่เกียร์5แหมมีงัดต่อนะครับระยะประชิดครับต้องฟังกรรมการด้วยนะครับเข้าไปโอ้โหกลับฟันศอกครับลูกนี้หัวทิ่มเองที่1โยนเข่าเข้าไปแหมลูกนี้หลุดนะครับทางด้านของฟิลิเป้ซูซ่าแฟนหมัดมวยในเวทีแห่งนี้โยกตามอาวุธเลยครับมวยออกแข้งซ้ายก็โยกแข้งขวาปิดตัวไปทางซ้ายติดตัวทางขวาสวนกับกำปั้นโอ้โหดูครับโอ้โหใส่กันเจ็บๆจริงๆครับโดนหมัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้มีเป๋เหมือนกันนะครับฟิลิเป้ซูซ่าเดินเข้ามาครับโอ้โหพยายามจะใช้หมัดสะกดทางด้านของที่1ให้ได้ครับแต่ที่1ก็โอ้โหทนเหลือหลายครับก็โดนทั้งคู่เลยครับสาดกันไปสาดกันมาครับใครแม่นกว่าใครเข้าเป้ากว่าคนนั้นเจ็บเยอะครับนั่นครับสังเกตดูครับที่1ขวานั้นเอาไว้ค้ำจริงๆครับสายทั้งแถบครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแข้งซ้ายเข่าซ้ายครับโอ้โหโดนอัดเข้าไปหลายๆทีนี่ตู่ครับยังยืนอยู่ได้ครับไม่หินจริงไม่เหนียวจริงนี่ร่วงไปแล้วนะครับนี่ครับบ่งบอกถึงคุณภาพบ่งบอกถึงสรรพคุณของรายการครับนี่ครับคุณภาพล้วนๆกีฬาล้วนๆครับอ้าวดูครับวัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นตำรับหรือทีมมาเยือนครับใครโดนคนนั้นร่วงใครโดนคนนั้นร่วงลูกนี้ดันหน้าแทงนะครับโอ้โหลูกนี้ศอกอีกจะร่วงนะครับอีกจะร่วงอีกแล้วเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยครับแม่ดั้งจมูกมีเลือดซึมๆออกมาครับทางด้านของซูซ่าจากบราซิล
ผ่านอีกยกหนึ่งครับแล้ว2ยกนะครับคู่นี้ครับแม่อาวุธนี่เรียกว่ากินกันไม่ลงเลยครับออกกันหนักๆแรงๆนะครับแต่ว่าด้วยท่าทรหดของทั้งคู่นะครับทำให้ยืนอยู่ได้ไปชมภาพช้ากันเลยครับดูนะครับแลกกันสุดยอดนะครับคู่นี้มันจริงๆครับน้องทีพี่ทีคุณทีผมทีครับไม่มีใครยอมใครโอ้โหนี่ครับเต็มใบหน้าเลยครับปังเข้าไปครับดีว่าเป็นหลังเท้านะครับถ้าเป็นข้อเท้าเป็นนักแข้งแบบเผลอหลับกลางอากาศครับแล้วหลังจากนั้นชนวนระเบิดเกมระอุ ขึ้นเลยครับดูครับใส่กันเจ็บๆครับเราโดนเขาโดนครับเจอดอกนี้เข้าไปต้องถอยหลังครับซูซ่าเจอศอกสั้นเข้าไปครับนี่ครับชาวต่างชาติล้นทะลักทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเห็นตัวเองแล้วครับในจอโปรเจคเตอร์ยักษ์บรรยากาศที่นี่สนุกครับใครๆมาแล้วก็ต้องมีความสุขครับอยู่กับช่อง8ครับยกสุดท้ายครับที่1อยุธยาไฟยิมกับฟิลิเป้ซูซ่าครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะครบยกหรือเปล่าเพราะว่าจบได้ทุกนาทีครับสำหรับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุไม่มีใครทราบผลล่วงหน้าครับไม่มีการเขียนบทครับที่นี่ของจริงล้วนๆแข็งแกร่งจริงชนะไปครับเปิดเกมเยอะๆแล้วก็อย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมต้องสวมบทพระเอกทางช่อง8ตลอดทั้ง3ยกครับพยายามใช้ศอกเป็นทีเด็ดนะครับทางด้านของที่1ถ้าฟิลิเป้หลวมเข้ามานี่มีสิทธิ์โดนครับโอ้ยดูครับอาวุธหนักแรงจริงๆครับเด็กจากเสรภูมิ101บ้านเดียวกับเสียจอยแซมสันแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักนั่นแหละครับชกมวยก็รวยได้ชกมวยก็ดังได้เป็นซุปตาร์ได้ครับเพราะฉะนั้นรู้หน้าที่รู้ระเบียบวินัยครับรักษาร่างกายให้ดีครับอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดสิ่งยั่วยุทั้งหลายครับโอ้ยเจอซ้ายเข้าไปเต็มแน่เลยครับฟิลิเป้ซูซ่าต้องเข้ากอดเลยครับอยู่ห่างนี่เป็นโดนครับโอ้ตอนนี้ครับปากเจอเป็นพุทธเลยครับทางด้านของฟิลิเป้ซูซ่าต้องบอกว่าร่างกายใจหินจริงๆนะครับปากดั้งจมูกเบ้าตาโอ้ยโดนศอกกลับครับโดนศอกกลับครับทางด้านที่1แหมดีไม่หล่นลงไปนะครับรอจังหวะสวนอยู่นานแล้วครับซูซ่าแหมมีพิษสงจริงๆครับฟิลิเป้ซูซ่าครบเครื่องเลยนะครับคุณมนุษย์เอาละครับดูวงในกันบ้างครับนี่ถ้าได้ฝึกมือกับคนไทยนานๆออกอาวุธเน้นๆ น่ากลัวครับบาซินรายนี้โอ้ดูกล้ามเนื้อครับดูซิกแพคดูโครงสร้างครับมาเสริมเขี้ยวเล็บอยู่ในค่ายดังๆเมืองไทยนานๆนี่ผมว่าน่ากลัวเลยครับเด็กคนนี้มีจุดขายนะครับอายุเพียง22ปีครับซูซ่ากล้าออกเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับดูครับกล้ามตีบราซิลนี่สภาพเศรษฐกิจโอ้ยบ้านเมืองนี่เราประเทศไทยเราดีกว่าเยอะนะครับพูดอย่างนั้นครับแต่ว่าเขาส่งเสริมให้เล่นกีฬาครับโดยเฉพาะเรื่องของนักเตะลูกหนังครับราคาตัวค่าตัวนี่เยอะแยะมากมายครับเอาครับกีฬาพาคุณไปรอบโลกได้โอ้โหอาวุธแต่ละดอกใส่กันเจ็บๆจริงๆครับทีหนึ่งก็พยายามใช้ขวายันเลยครับดูแล้วเหนียวนะครับโอ้โหทีหนึ่งทีหนึ่งปากคอก็แตกไปหมดแล้วนะครับเลือดกบปากเหมือนกันครับทีหนึ่งครับซูซ่าหน้าผากได้เลือดอีกแล้วจ้าเลือดมาอีกแล้วจ้าโอ้ยต้องระวังหมัดบวกด้วยครับทีหนึ่งตอนนี้ครับติดอยู่ที่มุมครับต้องขวามาก่อนไม่มีกลัวนะครับซูซ่ายืนโยกยืนแลกยืนวัดยืนอัดกันเลยครับเหนียวทั้งคู่ครับเหนียวทั้งคู่ครับนั่นแหละครับครบ3ยกสวมกอดเป็นเพื่อนกันครับนี่ครับต่อยกันมันครับแต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจของซูซ่าครับนี่ครับแผลแตกนี่โอ้โหทั่วเลยครับ 2-3 แผลครับไปชมภาพช้าเลยครับปัดซ้ายของที่1ครับรอกดแม่นๆนี่ครับจ้วงเข้าไปครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหดูจังหวะต่อยครับที่1สายนี่ครับศอกกลับลูกนี้สวยงามนะครับศอกกลับดูครับเต็มวงจริงๆครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับปังเข้าไปครับโอ้โหแหมถ้าน็อกไปนี่เป็นช็อตเด็ดช่อง8เลยนะครับโอ้โหดูชาวบราซิลครับเขากล้าออกอาวุธนะครับเอาละครับจะออกหน้าไหนครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์เลยครับมันกันสุด
ุดไปเลยนะครับสำหรับคู่ที่6ของเรานะโอ้โหต่อยครบกัน3ยกได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าผู้แต่ละคนนี่อึดจริงๆเลยครับแต่ตอนนี้ฮะเรามาฟังผลคะแนนกันดีกว่านะครับกรรมการท่านแรกนะครับให้ผู้ชนะ29 28กรรมการท่านที่2นะครับให้ผู้ชนะ29 28และกรรมการท่านที่3ให้ผู้ชนะ29 28ครับและผู้ชนะในไฟนี้แบบเป็นเอกฉันท์นะครับได้แก่ Red Corner โอ้ยอ่ะโอ้ยมาไอ้ยศยาไฟยิมนะครับโอ้โหวันนี้มาสุดยอดจริงเลยฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะฮะผมว่า2คนนี้เดี๋ยวต้องมีแมตช์ล้างตากันแน่นอนครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับคู่เอกร่วมของรายการแล้วนะครับในพิกัด60กิโลกรัมครับรับรองว่าน่าดูแน่นอนเพราะแค่ได้ยินชื่อนี้ก็โอ้โหลุ้นกันตัวโก่งแล้วนะครับผมจากพระนครศรีอยุธยาเจ้าพระยาเพชรปตอนะครับจะมาดวลเดือดกับนักมวยสายแข็งพิเศษซิมจากกัมพูชาสักครู่เดียวครับสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27